สบายดีมื้อนี้มาพ้อกับนางสองผู้สาวฝั่งของเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยนำเด้อมื้อนี้มาพบกับนางแล้วเนาะนางก็สิขอเสนอเมนูอบหอยเชอรี่เด้อพี่น้องมื้อนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหัวหอยเชอรี่ต้มแล้วแล้วก็อันทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เอามาหั่นหรือว่าเอามาซอยตอนกะพอดีคำเนาะก็แล้วแต่ให้หมักตอนหน่อยตอนใหญ่แล้วก็ส่วนผสมก็สิมีอันนี้แบบหัวคาแล้วก็ใบมะขี้หูดผงกะหรี่พริกไทยป่นอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็อันผสมน้ำตาลมะพร้าวหน่อยนึงเนาะอันนี้ถ้าให้บ่มีกะใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้พี่น้องแล้วก็หัวสิงไคหรือว่าตะไคร้เนาะซอยแล้วก็เอาไปตำให้ละเอียดประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นน้ำเปล่าเด้อพี่น้องโอเคบัดนี้เฮาไปลงมือทำกันเลยนี่เด้อพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็เตรียมหมอเนาะแล้วก็ใส่หัวลงไปบัดใส่หัวสิงไคลงก่อนเนาะพี่น้องน้ำตาลพริกไทยผงกะหรี่เติมน้ำสะอาดไปจักจ้องหนึ่งสองลายบ่เด้อพี่น้องใส่น้ำลงไปแล้วก็เติมผงนัวได้บัดนี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายเด้อนี่บ่ดราม่าเด้อไผแพ้ก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องบาดนี้ก็คนให้เข้ากันเนาะให้เครื่องปรุงอันละลายเข้ากันนะเคยกินบ่พี่น้องอบหอยเชอรี่ด้วยนี่หัวบักไงขั้นตอนนี้นะก็สิใส่อันหัวขาลงไปเนาะใบมะขี้หูดเก็บไว้ใส่ทีหลังเด้อพี่น้องทาหมอเดือดจังใส่เนาะใบมะขี้หูดก็บ่มีหยังหลายก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปข้างไฟเด้อพี่น้องบัดนี้เนาะเด้อพี่น้องข้างไฟแล้วแล้วก็เฮาก็สิปิดฟ้าหม้อไว้เนาะแล้วก็ถ่าให้เดือดเนาะถ่าให้มันฝนแล้วเฮาจังมาซีมเบิ่งบัดนี้ถ้าขาดเลือดยังเฮาก็ปรุงเพิ่มได้เลยเนาะพี่น้องไปถ่าเบิ่งตอนมันเดือดเด้อบัดนี่เด้อพี่น้องหลังจากที่มันเดือดแล้วเนาะนางก็ซีมเบิ่งแล้วแล้วมันอยากจางหน่อยนึงบัดนี้ก็สิเติมเกลือเนาะเพราะว่าตอนต้นเฮายังบ่ได้ใส่เกลือเด้บัดนี้ใส่เกลือเนาะใส่เกลือแล้วก็สิใส่ใบมะขี้หูดลงไปได้บัดใส่ลงไปโลดแล้วก็ถ่าให้มันเดือดแล้วก็ถ่าให้น้ําแห้งอีกกว่านี้หน่อยนึงเนาะเฮาก็มาซิมเบิ่งอีกบัดนี้พี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องอันนี้น้ําแห้งเลยเด้อพี่น้องรสชาติก็โอเคแล้วนัวแล้วเนาะนัวคักเปิดหม้อออกมาหูพร้อมสําเปิดผ่าอบพี่น้องเอ้ยหัวหอยเด้งปิดแก๊สเด้อบัดนี้พี่น้องบัดนี้ก็ไปเสิร์ฟใส่จานกันเนาะนี่เด้อพี่น้องเสิร์ฟได้บัดมาเด้อไผสิกินนํากันกับพายติ๊บขาวมาโลดอุ้ยนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้เห็นบ่อบหอยสูตรสาวลาวเด้อพี่น้องถ้าใครหมักก็ไปทำตามได้บ่มีหยังยากเนาะเครื่องปรุงเครื่องอบกะซําที่เห็นในคลิปเลยเด้อพี่น้องส่วนรสชาติก็ไปซิมเอาเนาะใครหมักรสแบบใดก็ปรับได้ตามใจชอบบ่ผิดสําหรับเมนูนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องกับใครหมักก็ซอยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้นําเด้อมื้อนี้ก็สิขอตัวไปกินข้าวแล้วเสิร์ฟพร้อมตําหมักถั่วตําหมักถั่วไห้เด้อนี่แซ่บแล้วก็อบหอยแซ่บๆโอเคสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี